นยองสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่ช่องฝนซีซั่นทวินนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอะไรที่ฝนตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนะคะเพราะว่ามี MV เพลงหนึ่งอยู่ดีก็ขึ้นมาให้เราได้เห็นกันนะคะนั่นก็คือเพลงเป็นเพลงจีนนะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของจีนที่มีคนไทยอยู่ในนั้นด้วยนะคะนั่นก็คือน้องแพมนั่นเองเพลงนี้นะคะมีชื่อว่า My Dear นะคะชื่อวงน่าจะ SIS เนาะเขาบอกว่า SIS เนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงล่าสุดของประเทศจีนที่เป็นการรวมตัวนะคะของ3สาวเสียงดีจากเวที The Coming One Girl นะคะเป็นรายการการแข่งขันประกวดร้องเพลงอันโด่งดังของประเทศจีนนะคะที่น้องแพมนะคะจากค่าย MBO นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยและเข้าสู่รอบที่9เป็นคนสุดท้ายเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมานี้นะคะปี2019นั่นเองนะคะโดยวง SIS เนี่ยนะคะมีศิลปินทั้งหมด3คนนะคะนั่นก็คือโนโนนะคะแล้วก็วีกีใช่ไหมอ่านว่าวีกีใช่ไหมแล้วก็น้องแพมนะคะจากค่าย MBO นะฮะฝนอ่านผิดยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะได้ปล่อยเพลงเดบิวต์ซิงเกิลแรกมาชื่อเพลงว่า My Dear นะฮะมาต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องทางการติดตามนะคะต่างๆนานาอยู่ที่ description ของ MBO เนาะ official สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะฝนไม่รู้ว่าเพลงนี้เนี่ยฝนจะลงได้ไหมนะเพราะว่าฝนกลัวว่ามันจะโดนลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะคะกลัวช่องแบบกลัวคลิปมันจะบินอะคือคงฝนทำของแพมนี่แหละบินทุกทีก็มาลองดูกันนะคะก็ถ้าไม่บินก็คือขอบคุณมากที่ไม่ทำให้คลิปเราบินนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเพลงนี้ก็เลยดีกว่านะคะบังเอิญเห็นจริงๆอันเนี้ยโอ้พูดไทยเธอสอนเมมเบอร์พูดไทยมายเดียโอ้โลโก้น่ารักโลโก้เหมือนผีเสื้อเลยอ่ะ S เหมือนปีกรายการนี้ฝนคุ้นๆว่าเคยได้ดูนะมันเป็น MV ซีรีส์อ่ะคนนี้น่ารักจังเลยทำไมมีความแอบเศร้าอย่างนี้อ่ะตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเพลงแบบสนุกสนานชอบฉากในน้ำแบบนี้มากเลยอ่ะฉากธรรมชาติสวยดีหูเล็บสวยมากโอ้ยอยู่คนเดียวหรอเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นน้องคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะผมหน้ามาคนเนี้ยคนไทยเหรอถ่ายที่ไทยเหรอรถเมล์ไทย
안 돼. ก็มีกันอยู่3คนประมาณนี้SS story ฟังแล้วน้ำตาคลอคือฝนเริ่มจุกตั้งแต่ตอนที่เมมเบอร์คนหนึ่งอะที่อยู่คนเดียวอะตั้งแต่ตอนนั้นละเริ่มจุกละเริ่มจุกพอยิ่งมาตอน ตอนของแพมที่เหมือนต้องมีการจากลามันต้องมีการจากลาทุกอย่างแบบดูเป็นการจากลาทั้งนั้นเลยอะเราก็เลยแบบอินนะคะอินง่ายๆเลยคืออินนะฮะไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะคือมันเป็นเพลงที่ตอนแรกฝนคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ดูสนุกสนานนะเพราะมันเป็นเพลงเดบิวต์ถูกปะเพลงเดบิวต์ปกติมันจะต้องเป็นเพลงที่สดใสสนุกสนานแสดงตัวตนความน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะเป็นเพลงที่เศร้าได้ขนาดนี้นะคะก็ใครที่อยากจะฟังแล้วก็ยังไม่ได้ฟังนะคะก็ลองไปหาฟังกันดูนะคะเพลงนี้นะจ๊ะ My Dear SIS นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันยัง